นี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาที่มาถกเถียงกันอยู่ในสังคมตลอดมานะครับอันนี้ผมคิดว่าผมสบายใจที่มีการพัฒนากระบวนการที่ทำในกระทรวงยุติธรรมเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีบุคลากรที่เหมาะสมนะครับแล้วความจริงผมดีใจที่ราชทัณฑ์ได้ออกมานะครับราชทัณฑ์เดิมนะครับไม่ยอมมานะครับหรือว่าเขาไม่ให้มาก็ไม่ทราบนะ อยู่กระทรวงมหาดไทยสบายดีหรือไงนะครับตอนนี้มาอยู่กระทรวงยุติธรรมนะครับอยู่กระทรวงยุติธรรมที่เดี๋ยวนี้มีบทบาทเยอะและคนให้ความสำคัญเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เชื่อมั่นนะฮะในการสัมมนาในการที่บุคลากรเราพร้อมงบประมาณเราพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีเราพร้อมรัฐมนตรีที่มาอยู่กระทรวงยุติธรรมแต่ผมไม่อยากจะพูดเลยนะฮะก็บอกว่าเป็นเกรด C เมื่อก่อนนี้นะครับเดี๋ยวนี้เป็นเกรด A หรือ B หรือ A+ ก็ไม่รู้นะครับว่าท่านรัฐมนตรีไม่มาวันนี้ผมก็ให้แค่ A กันแล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเรียนว่าพัฒนามาอย่างนี้ไม่ใช่ผมจะโอ้อวดหรือคุยอะไรแต่ว่าผมอยากจะพูดในสิ่งที่ผมรู้ผมเห็นมาผมมีประสบการณ์มานะครับก็หวังว่าการสัมมนาครั้งนี้นะครับจะมีวิทยากรหลายท่านนะฮะ